เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่อง Backhead ผีสิงผีครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงครับที่อยู่ดีๆเนี่ยพ่อของเธอก็เสียชีวิตลงครับแต่ว่าพ่อของเธอเนี่ยได้ทิ้งมรดกไว้ครับเป็นอาคารเก่าหลังนึงครับที่ในชั้นใต้ดินเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างอาศัยอยู่ครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยสามารถเรียกคนตายกลับมาพูดคุยได้และนั่นจะนำพาเธอไปสู่เรื่องสยองที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Backhead ผีสิงผีครับก็วันนี้เนี่ยเราก็มีพี่ทั้ง2คนนะครับก็จะให้รีวิวสั้นๆนะฮะแล้วผมก็จะพูดปิดท้ายเหมือนเดิมนะครับผมรู้ว่าคุณมีอะไรจะพูดเยอะ สิ่งที่ชอบนะคะคือโปรดักชันแล้วก็องค์ประกอบภาพรวมของหนังเนาะเขามีวัตถุดิบดีแหละมันมีครบทุกอย่างที่หนังสยองขวัญควรจะมีแหละแต่ว่าเขาใช้องค์ประกอบเนี้ยได้คุ้มค่านะแต่มันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับตัวพล็อตเรื่องกับบทอะไรเงี้ยที่ปูมาเท่าไหร่ซึ่งข้อเสียของเขาเนี่ยบทอ่ะมันพยายามที่จะตีเรื่องราวให้มันมีความซับซ้อนและมีความลึกลับนะแต่วิธีการนำเสนอหรือการเล่าเรื่องอ่ะคือมึงปูมาตั้งแต่ต้นแล้วเว้ยแล้วมันแบบทำให้ช่วงกลางๆเรื่องอ่ะเวลามันเล่าอ่ะรู้สึกมันอ่อมไปหมดอ่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบจริงๆเนื้อเรื่องมันเหมือนแบบจะเดินไปข้างหน้านะแต่ถ้ามองจากปมจริงๆอ่ะแทบไม่เดินไปไหนเลยอ่ะเหมือนค่อยก้าวค่อยๆก้าวอะไรเงี้ยแต่เวลาผ่านไปเกือบจะชั่วโมงแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมีความน่าเบื่อประมาณนึงและมันมีความแบบกั๊กฟิลในเรื่องของการที่จะแบบใช้เอเวอร์เมนต์เกี่ยวกับตัวปีศาจเนี่ยตัวเชื่อมโยงระหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกความตายอะไรเงี้ยมันกั๊กทุกๆซีนอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเวลาแบบเข้าไปหาตัวปีศาจอ่ะมันไปไม่สุดทางเท่าไหร่อะไรเงี้ยภาพรวมก็คือไม่ชอบจะคล้ายๆมินเนาะก็คือเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างจะซื้อคอนเซปต์นะถ้าเกิดเป็นการแบบว่ามีการมานำเสนอกับเราว่าจะมีการทำหนังประมาณนี้เกิดขึ้นและมีเรื่องราวที่แบบว่าวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีมากเลยนะคือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าแม่งใหม่ดีแม่งแปลกดีปกติเราจะแบบเจอแต่หนังที่แบบว่าคนทรงเจ้าหมอผีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรียกผีมาสิงอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือมันเป็นคล้ายๆกับตัวที่แบบมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วอ่ะแล้วมันเรียกผีที่เราต้องการจะเจอหรือว่าต้องการจะคุยอะไรเงี้ยมาสิงไอ้ตัวนี้ได้อีกทีนึงก็เลยชื่อผีสิงผีเนาะทีเนี้ยในเรื่องการเล่าอ่ะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยืดเยื้อไปหน่อยถึงแม้ว่าหนังจะแค่96นาทีไม่รู้ว่ารวมเครดิตหรือเปล่านะครับแต่ว่ารู้สึกว่าหนังมันค่อนข้างจะนานมากเลยมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรที่จะต่อยอดในการเล่าได้มากพอขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคตัวละครนะในหนังสยองขวัญในหนังแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกเรื่องอ่ะมันจะมีตัวละครที่มันงี่เง่าแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเข้าใจได้เข้าใจได้ว่ามันจะต้องแบบมีมันทั้งหมดนะใช่บางทีเราก็มีความหงุดหงิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่เราจะรู้ว่าถ้าเกิดไม่มีไอ้คนพวกเนี้ยยังไงหนังมันจะเดินหน้าไปต่อไม่ได้ประมาณนี้เนอะแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องอ่ะที่เขารู้สึกว่าใช้ความโง่ของตัวละครความงี่ของตัวละครนะให้เป็นประโยชน์และให้เราดูแล้วรู้สึกว่าอ้าวโอเคมึงโง่แบบว่าให้มันแบบเดินต่อไปได้แบบสมูทอ่ะแต่เนี้ยคือมันเป็นงานแบบโง่ซ้ำโง่ซ้อนโง่จนแบบว่าเอ้ยมึงบางเรื่องอ่ะมึงก็น่าจะรู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างงี้มึงน่าจะรู้อยู่กับใจแล้วว่าอ่ะถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องจบตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรแต่แบบด้วยความที่แบบผู้กำกับหรือคนเขียนบทหรือผู้สร้างอะไรเงี้ยอาจจะคิดว่าแบบมันสามารถเล่าได้ต่อก็ให้มันโง่ต่อไปทั้งเรื่องเลยแล้วกันอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะโอเคงั้นถ้าเกิดอยากจะให้ดูคนโง่นะเราก็ดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆปกติไม่ค่อยว่าหนังหรือว่าดูถูกหนังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องนี้คิดว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่พอมาดูอ่ะกลายเป็นว่าอ่ะเฮ้ยแม่งผิดหวังกว่าที่เราคิดดีกว่านี่ขนาดแบบเป็นคนที่แบบดูหนังสยองขวัญมาเยอะนะกลายเป็นว่าเรื่องนี้แม่งแบบพอออกมาแล้วเรายังรู้สึกแบงค์อยู่ในหัวอยู่เลยว่าเอ๊ะเมื่อกี้ไอตัวนี้มันมายังไงมันมีปมยังไงมันมีเรื่องเล่าอะไรยังไงแต่พอหลังจากนั้นไปจนยันจบอะคือแบบนั่งปล่อยแบบจนแบบโอเคต่อไปฉากนี้นะต่อไปฉากนี้นะแล้วจบนะจบอย่างนี้นะโอเคจบอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ก็จริงก็คล้ายกันนั่นเลยครับแต่ผมอาจจะแบบพูดให้มันดูดีหน่อยละกันนะฮะก็อย่างที่ชอบละกันที่แบบมันจุดดีของหนังเลยอย่างแรกเนี่ยคือดีไซน์ของไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้ไอ้วิญญาณตัวนี้อะไรก็ตามในหนังของมันเนี่ยมันมีดีไซน์ที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีคอนดิชันมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างทำได้ดีครับแบบเวลาจะเรียกคนตายมาคุยด้วยต้องทำยังไงเงื่อนไขเป็นยังไงเพราะอะไรหนังเนี่ยมีการใส่เหตุผลซัพพอร์ตตรงนี้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็โลเคชันเนี่ยมันไม่ได้กว้างครับมันคือแบบตึกแถวที่เป็นบาร์แล้วหนังเขาใช้โลค่อนข้างคุมครับเพราะว่ามันก็มีแค่นั้นมันไปมาถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยแอร์ไทม์ของความเฮอร์เรอร์เนี่ยมันอยู่ในห้องใต้ดินเพราะว่าหนังมันมีคอลเลกชันว่าตัวนี้มันห้ามออกมาจากห้องใต้ดินแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าใช้โลดีแล้วก็บรรยากาศเนี่ยมีความน่าสะพรึงกลัวชวนขนลุกไม่แน่ไว้ใจว่าตกลงอะไรจะโผล่มาตรงไหนมันมีความแบบอย่างนั้นอยู่นะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยหลายๆครั้งมันมีการพยายามหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดอีกทีนะครับก็ที่ชอบก็ประมาณนี้ส่วนที่ประกอบแล้วกันที่ประกอบดีนะครับแล้วก็นางเอกนะฮะนางเอกน่ารักนะครับแค่นั้นเลยนะครับมาถึงภาคที่ไม่ชอบก็คือแบบอย่างแรกอะผมว่าหนังเรื่องนี้ไอเดียมันดีมากตัวอย่างเนี่ยผมว่าเฮ้ยมันเป็นหนังที่คอนเซปต์อะมันได้เลยเว้ยแบบ
เป็นตัวละครที่ไปเจอบ้านเก่าแล้วก็มีบางอย่างอยู่ข้างล่างที่สามารถคุยกับคนตายได้แต่ว่าห้ามเกิน2นาทีไม่งั้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่เฮอร์เรอร์เกิดขึ้นหนังเนี่ยมันใช้อันเนี้ยมันเป็นพอตั้งต้นก็จริงครับแต่ว่าแม็กอันเนี้ยเล่นทั้งเรื่องเลยครับแล้วคือการอารมณ์ของหนังอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่มีพีคอ่ะคือมันไปเรื่อยๆมันเหนื่อยคือมันอาจจะพีคแล้วแหละแต่มันพีคสุดแค่นั้นมันก็ลงไปเหมือนเดิมมันก็จะวนอยู่อย่างนั้นทุกครั้งที่มันมีฉากที่เหมือนแบบอัญเชิญวิญญาณมาแม่งจะมีพีคขึ้นแล้วก็ลงไปอยู่ที่เดิมมันไม่ได้แบบพีคขึ้นพีคขึ้นพีคขึ้นคือทีแรกที่เห็นตัวอย่างหนังเรื่องนี้ผมนึกถึงหนังยังแบบ Talk to Me แต่เปลี่ยนจากมือแม่งเป็นตัวทั้งอย่างแต่ว่าแม่งไม่สามารถแตะจุดที่Talk to Meแตะได้แบบแม้แต่ไฟขี้เล็บอ่ะมันไปไม่ถึงเลยครับโดยเฉพาะที่พี่เขาพูดกันเนี่ยตัวละครเนี่ยจริงๆผมว่าหนังเนี่ยมันพยายามเหลือเกินครับที่ทำให้ทุกอย่างมัน make sense ด้วยการใส่ปมใส่หักมุมใส่ปมหลังแต่แม่งแบบมันมีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างควายมากๆอ่ะทำให้คือเด็กอนุบาลมาดูต้นเรื่องมึงก็เดาได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อไปอ่ะมันเป็นหนังที่แบบมันพยายามจะพีคนะแต่จุดที่มึงพีคอ่ะกูคิดเองได้อ่ะมันเป็นหนังที่แบบมีอะไรประมาณนั้นเยอะมากๆซึ่งในขณะเดียวกันความพีคความพยายามจะล้ำของมันเนี่ยแม่งก็สร้างแผลให้ตัวเองแบบเบะบะมากๆคือแบบระหว่างทางไม่มีเอ๊ะแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้นี่เยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆรู้สึกว่าหนังเนี่ย material วัตถุดิบมันดีมากๆหลายๆอย่างเนี่ยมันพร้อมจะเป็นหนังที่ดีเรื่องนึงอะอย่างแบบใต้ดินเนี้ยเราก็ต้องถึงหนังอย่างแบบ Barbarian มีความเป็นอิฐอยู่แบบฟิลมอนสเตอร์นิดๆอะไรเงี้ยแต่มันไม่สามารถพาทุกอย่างที่มันผสมกันไปถึงจุดนั้นได้อะมันกลับอยู่ในจุดที่แบบกูจะเอาแค่นี้กูก็อยู่แค่นี้มันมีจุดหนึ่งของเรื่องที่หนังเนี่ยเหมือนจะพาคนดูทยานออกไปแล้วนะแต่สุดท้ายมันก็กลับมาที่เดิมอะก็เลยรู้สึกว่าก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหนังที่ตรงๆผมคาดหวังนะครับเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยแบบน่าดูเห็นตัวอย่างครั้งแรกคือแบบโอ้ยพี่เต้แม่งน่าดูว่ะแต่วันเนี้ยกูดูเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วคือจริงๆอ่ะจริงๆเลยแล้วกันมันก็แบบพอดูได้แล้วมั้งดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมากหนังผีแบบเพลินๆแบบไม่มีหนังผีดูเลยช่วงเนี้ยดูเรื่องนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยถือว่า Backhead ผีสิงผีเนี่ยเป็นหนังที่มีคอนเซปต์ดีครับไอเดียดีบิ๊กไอเดียตั้งต้นดีมันมีทุกอย่างครับที่มันสามารถเป็นหนังสยองขวัญที่สดแล้วก็ดีได้เรื่องนึงแต่ว่ามันก็ไม่สามารถพาทุกอย่างอะไปถึงจุดนั้นได้จากการเล่าที่มันควายแล้วก็แบบหลายๆอย่างที่มันพยายามมากจนเกินไปจนอะไรที่มันพยายามดันมามันไปไม่สุดทางครับแต่น้อยเนี่ยผมก็สามารถเอนจอยกับมันได้เพราะว่านางเอกนะฮะจนจบนะครับแม่งก็คงหลับไปนานแล้วนะครับก็ถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครบ้างครับกลุ่มคนแรกครับถ้าคุณอยากดูหนังผีแบบอ่ะจัมป์สแกร์ผมค่อนข้างเป็นคนที่ตกใจนะเรื่องนี้ทำให้ผมตกใจได้แบบพอสมควรแล้วกันแล้วก็ถ้าใครอยากหาหนังผีฝรั่งดูในช่วงนี้แล้วก็ไม่มีหนังอะไรเลยเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับแบบอยากหาหนังผีอ่ะตังกูเหลือ250อยากดูหนังผีอ่ะเรื่องนี้ไปจ่ายเลยนะครับแล้วก็ครับถ้าใครชอบเอาถุงคลุมหัวก็ไปดูได้นะครับแต่ว่าแนะนำนะครับว่าตอนดูเนี่ยให้เอาคลุมหัวไปด้วยนะครับหนังจะสนุกขึ้นนะครับก็มาถึงช่วงที่เราเนี่ยจะให้คะแนนกันบ้างครับผมเชิญคุณก่อนเลยครับเฮ้ยลำบากใจจริงๆถ้ามาเฉลี่ยแล้วกับส่วนที่ชอบกับส่วนไม่ชอบอ่ะครึ่งนึงแล้วกัน5เต็ม10แย่ไปเลยคือด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะชอบมันด้วยไอเดียด้วยคอนเซ็ปต์อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าเราค่อนข้างซื้อแล้วเราพอมาเจอการเล่าที่แบบว่าเหมือนกันถ้าเกิดที่เป็นการปรุงอาหารนะนี่คือการปรุงอาหารที่แบบไม่อร่อยแต่วัตถุดิบดีนึกออกปะมันเป็นการทำสเต็กที่แบบสเต็กชิ้นแพงๆชิ้นนึงแต่แบบแม่งสุกไปเลยสุกจนแข็งเหนียวเคี้ยวไม่ออกอะไรประมาณนั้นนะครับก็อยู่ที่5เต็ม10เหมือนกันครับครับก็สำหรับ Backhead นะฮะผีสิงผีเป็นหนังที่มีแมทเทอเรียลดีมากๆอย่างที่พี่เต้บอกนะครับจังหวะก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าวิธีการเล่าคือไม่ได้เลยนะครับตลอดเวลาที่ดูเนี่ยผมพยายามจะดูว่ามึงจะสนุกเมื่อไหร่คือแบบเราก็แบบเฮ้ยกูว่ากูมาแล้วกูใจเหมือนกูเลยสนุกกี่โมงกูเริ่มกลัวแล้วกูเริ่มกลัวแล้วไหนมึงมาดิไหนมึงไม่มาให้กูเลยอะแบบกลับแล้วอะไรวะแบบแม่งแบบไม่ซ่องแตกเท่าไหร่เลยอะแม่งเหมือนหนังที่แบบจะทำโฆษณาพาราดี้สักตัวนึงที่แบบมีวัตถุดิบล้อเลียนหนังบางเรื่องที่ดีๆหน่อยแบบหลุดๆหน่อยแต่สุดท้ายพุ่งกับแม่งตัดอะไรที่หลุดออกไปกลายเป็นหนังจืดควายเรื่องนึงครับนั่นคือหนังประมาณนั้นอะคือแบบก็ไม่อยากมาด่ามันเยอะเพราะว่ามันก็พอดูได้แหละครับก็สำหรับผมก็เท่ากันนะฮะก็มันก็ใช้ได้อะในด้านของความบันเทิงถือว่าแบบพอแตะเส้นแล้วกันแต่ว่าในเรื่องของอื่นก็ใช้ได้อยู่ก็ให้ไปที่5เต็ม10จากทางเรานะครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Backhead ผีสิงผีนะครับ8
กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ครับและก็พี่ๆเขาฝากช่องทางฮะเสพติดดูหนังนะคะ Facebook Instagram X แล้วก็ TikTok นะคะหลักๆจะอยู่ที่ Facebook ค่ะครับเต้นะครับบอกออฟฟิศหลังเลิกงานนะครับก็ช่วงนี้เริ่มกลับมายุ่งอีกแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ลงอะไรมากมายเนอะมีข่าวแต่อัปเดตพวกโปสเตอร์หนังใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่างก็พยายามทำคอนเทนต์ให้มาอ่านละกันเนาะแล้วก็ช่วงนี้มีโปรเจกต์ที่ร่วมกับน้องการด้วยถ้าเกิดใครได้ผ่านๆตาแล้วก็ได้ดูได้อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยเพราะว่าก็คือตั้งใจทำงานกันมากจริงๆแหละถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตามปกติของกองถ่ายนะครับแต่ว่าอยากให้ดูว่าเออโอเคพวกเราตั้งใจทำกันมากจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์หรือว่าความเห็นอะไรก็ฝากติดตามแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากครับก็อีกครั้งนะฮะฝากหนังสั้นนะครับตอนนี้ทำประกวดของฟูจิฟิล์มนะครับฝากทุกคลิปนะฮะตอนนี้ขายของเชียร์เป็นหนังสั้นชื่อเรื่องล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟิล์มนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น3นาทีครึ่งนะฮะเพราะว่าตัวประกวดเนี่ยเขาให้ได้แค่3นาทีครึ่งนะจะมีตัวยาวตามมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัว3นาทีครึ่งถ้าใครสนใจหรือว่าจริงๆบังคับกึ่งนึงแหละก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยนะครับเข้าไปกดแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับมันมีคะแนนตรงช่วงของ Popular Vote นะครับช่วยกันหน่อยแล้วก็เป็นการซัพพอร์ตคลิปนี้ช่องนี้แล้วก็นั้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับผมจะได้เก็บมาใช้ในหนังเรื่องต่อไปครับก็ขอบคุณมากครับฝากไปครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมพี่มินแล้วก็พี่เต้นะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ